สร้อยราคาถูกไม่ลงทุนเลยนะโจ้คุณเป็นใครอ่ะเอาสร้อยฉันคืนมานะพี่วีพอแล้วผมอายเขานี่พี่สาวพี่โจ้เหรอคะโง่แบบนี้ไงถึงได้โดนหรอกฉันไม่ใช่พี่สาวโจ้ฉันเป็นแฟนของโจ้หรือถ้าเธอจะคิดว่าฉันเป็นเมียของโจ้แบบนี้ก็ได้นะพี่โจ้พี่โจ้หลอกหนูอะเดี๋ยวก่อนจ้าจ้ากลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยหยุดได้แล้วพี่วีไปคุยข้างนอกไม่วีจะคุยตรงนี้ผมอายเขาพี่วีแต่วีไม่อายเนี่ยเนี่ยประชุมด่วนของโจ้ใช่ผมโกหกพี่วีพอใจหรือยังผมบอกพี่วีกี่ครั้งแล้วว่าเราสองคนไปด้วยกันไม่ได้คบไปก็ต้องเลิกอยู่ดีพี่วีฟังไหมไม่ฟังมันก็ต้องโกหกหลอกลวงกันไปแบบนี้แหละยังมีหน้ามาโทษวีโจ้ทำอย่างนี้ได้ไงคะโจ้ทำแบบนี้กับวีได้ไงพี่ไม่ต้องโจ้จะฆ่าหรือเปล่าพี่ไม่ต้องหลอกวีพี่ไม่บ้าไปหรอพี่ครับหยุด